13มีนาคมวันพรุ่งนี้นะคะนับว่าเป็นวันช้างไทยค่ะหลายหน่วยงานมองเห็นความสําคัญรวมถึงพยายามที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในการดูแลอนุรักษ์ช้างไทยในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าหนึ่งในปัญหาที่พบแลวก็ยังคงรอการแก้ไขก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสุขภาพรวมถึงสวัสดิภาพของช้างโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะประเด็นนี้มีความเคลื่อนไหวจากหลายมูลนิธินะครับหนึ่งในนั้นคือมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ายกตัวอย่างช้างไพลินครับบอกว่าช้างไพลินมีกระดูกสั หลังเรียกว่าผิดรูปครับจากการให้บริการนะักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานจนนํามาสู่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเรียกร้องให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปางช้างสร้างมาตรฐานดูแลช้างให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ ช้งางไพลินอายุประมาณ50-60ปีที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ามา17ปีกำลังกลายเป็นกระแสนในโลกออนไลน์ครับและมีการเผยแพร่ภาพรูปช้างหลังผิดรูปที่คาดว่าเป็นผลมาจากการแบกนะักท่องเที่ยวที่หนักจนเกินไปเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเปิดเผยว่าไพลินเป็นช้างที่ถูกใช้งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ปางช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินจนวันหนึ่งเกิดบาดเจ็บกระดูกสันหลังผิดรูป แล้วก็ไม่สามารถทํางานได้ทางม,มูลนิธิจึงได้ถ่ายชีวิตช้งางไพลินมาเลี้ยงการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับไพลินเพื่อต้องการเรียกร้องให้ปางช้างที่ใช้ช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างหนักแล้วก็ขาดมาตรฐานในการดูแลช้างตระหนักถึงสวัสดิการภาพของช้างทั้งสถานที่ดูแลที่ควรมีร่มเงาให้ช้างได้พักอาหารที่เพียงพอต่อช้างรวมไปถึงการมีสัตวแพทย์ประจำดูแลช้างด้วยครับ นอกจากนี้ยังเสนอว่าควรมีการกำหนดอายุกเกษียณของช้างจำกัดชั่วโมงทำงานไม่เกิน6กถึงเชั่วโมงต่อวันค่ะรวมถึงจำกัดน้ำหนักที่ช้างต้องแบกรับไม่เกิน1 8 0ยแปถึงสองกิโลกรัมเราอยากให้การการดูแลช้างจริงๆให้มันมีมาตรฐานมากขึ้นตอนนี้เรามีกฎหมายใหม่แล้วนะครับที่ที่สวัสดิกับสวัสดีกาคกดีครับสวัสดิภาพสัตว์กองของช้างเนี่ยมันมีอยู่แล้ว แต่การบังคับใช้การตรวจจงของของราชการอะ่ะยังไม่มีเลยครับมันก็มันก็อย่างเหมือนเดิมอยู่นายเอ็ดวินยืนยันนะคะว่าการนําเสนอเรื่องของช้างไพลินในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการต่อต้านอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่ใช้ช้างหรือว่าการให้คุณภาพชีวิตช้างได้รับการดูแลดีขึ้นค่ะนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดนะคะถ้าเทียบเท่ากับการที่ช้างต้องงานทำงานหนักเพราะว่าปัจจุบันไม่ใช่แค่ช้างที่ได้รับผลกระทบ แต่ที่หลังเท่านั้นแต่ว่าช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบางส่วนมีอาการเจ็บป่วยและถูกทารุนด้วยการเริ่มต้นสร้างมาตรฐานการดูแลช้างที่เท่าเทียมรวมถึงได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่จําเป็น